เมื่อวานนี้เพชรหนุ่มเจ้าของเสียงทรงเสน่ห์ก็สามารถเฉือนเอาชนะผู้ท้าดวลคว้าแชมป์สมัยที่43มาได้สำเร็จและหมุนวงล้อได้รับเงินทุนสะสมไปแล้วถึง 1,210,000 บาทแล้วในวันนี้เพชรจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่เมื่อต้องมาเจอกับสาวน้อยยอดนักสู้ที่ขอพกความน่ารักในแบบฉบับ2พี่น้องมาขย่าบัลลังก์แชมป์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องใส่น้ำชลิดาค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องใบบุญแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็วันนี้นะคะพวกเราสองคนจะมาทำอะไรกันคะขายน้ำส้มค่ะนอกจากน้ำส้มนะคะก็ยังมีน้ำเลมอนแล้วก็น้ำสับปะรดค่ะขวดละ20บาทเท่านั้นนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางไหนคะใบบุญ Facebook น้องใบบุญกับน้ำใส่น้ำเลยค่ะพอตกเย็นนะคะหนูก็จะไปที่ตลาดร้องเพลงเปิดหมวกหาทุนการศึกษาค่ะจุดเริ่มต้นของการเปิดหมวกร้องเพลงนะคะก็เนี่ยมันเกิดจากที่พ่อกับแม่ของหนูเนี่ยแยกทางกันแล้วก็เหมือนว่าภาระก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆหนูก็อยากช่วยแม่อีกแรงนึงเพราะว่าไม่อยากให้แม่เหนื่อยมากอะค่ะอยากเป็นอะไรช่วยบอกให้อายรับรู้อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนอาย